สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์จาก Chanel นะคะก็จริงๆตลอดในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้รีวิวผลิตภัณฑ์ของ Chanel ไปหลายตัวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเมคอัพนะคะหรือว่ากลุ่มของสกินแคร์ซึ่งในปีที่แล้วนะคะช่วงประมาณเดือนเมษายนค่ะโมเมพูดถึงกลุ่มสกินแคร์ไปกลุ่มนึงแล้วก็หลายๆคนนะคะก็ชื่นชอบกันมากๆแล้วก็ไปลองตามกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์คแล้วจะบอกว่าดิฉันน่ะใช้หมดชนิดแบบหมดจริงๆนะคะตัวคนนี้นี่ก็คือเหลือน้อยมากแล้วนะคะแล้วก็ครีมนี่ก็คือหมดกระปุกเลยนะคะสำหรับ La Collection Lumière จาก Chanel Sublimage นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าไลน์ Sublimage เนี่ยก็เป็นไลน์แบบ Top Line Diamond นะคะของความเป็น Chanel นั่นเองค่ะแต่ว่า La Collection Lumière นะคะก็เน้นในเรื่องของการที่นอกเหนือจากจะ Anti Aging แล้วนะคะยังช่วยเน้นในเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองค่ะซึ่งความกระจ่างใสนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องการตลอด All Year Round อยู่แล้วแต่ว่าในช่วงใกล้ๆ Summer แบบนี้นะคะเราต้องเตรียมผิวเราให้มันพร้อมสำหรับการที่จะต้องไปสู้แดดแล้วก็อาจจะมีการคล้ำเสียอาจจะมีอะไรที่มันทำให้เราแบบรู้สึกไม่โอเคกับผิวของเราในแง่ของความกระจ่างใสนะคะก็ต้องเตรียมผิวของเราให้พร้อมเอาไว้ตลอดเลยวันนี้นะคะก็เลยจะมารีแคปแล้วก็เล่าย้ำให้ฟังนิดนึงนะคะว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ La Collection Lumière ของ Chanel Sublimage เนี่ยนะคะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างรวมทั้งเดี๋ยวจะแต่งหน้าลุคนี้ให้ดูด้วยนั่นเองนะคะก็คือเป็นลุคผิวใสมีความมีความลูมิเยอยู่ในผิวของเรานั่นเองนะคะถ้าอยากรู้ว่าใช้อะไรไปบ้างแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบมีผิวดีผิวฉ่ำน้ำแบบนี้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Chanel มีตัวไหนบ้างน่าสนใจยังไงเดี๋ยวติดตามได้ใน Daily Cherry นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่า La Collection Lumière จาก Chanel นั้นดียังไงค่ะสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ La Collection Lumière นะคะเมื่อกี้หยิบคร่าวๆให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวขอหยิบขวดใหม่ที่กำลังใช้อยู่ให้ดูกันละกันนะคะตัวแรกนะคะก็คือ Sublimage La Lotion Lumière Exfoliant นะคะก็คือเป็นตัวโลชั่นแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะ Exfoliant ก็คือ Exfoliate นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวรวมถึงทำให้ผิวของเราเนี่ยมันกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าพูดถึงกลุ่มของ Sublimage ก็แน่นอนค่ะส่วนผสมหลักของเขานะคะก็คือ Vanilla Planifolia นะคะตัวที่ได้มาจากสารสกัดจากวานิลาที่มาดากัสการ์ที่เขาค้นพบในปี2006อะไรต่างๆที่เป็นตัวหลักๆเลยนะคะที่อยู่ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Sublimage นั่นเองนะคะซึ่งวานิลาพลานิโฟเลียเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการต่อต้านมลภาวะต่างๆนะคะ PM 2.5 สิ่งที่เกิดจากมลภาวะจากแสงแดดความเครียดภายในการพักผ่อนน้อยการกินไม่ดีอะไรต่างๆทุกอย่างนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าที่พูดไปทั้งหมดนั้นน่ะมันจะเกิดความอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่สารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในสกินแคร์เป็นประจำรวมถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเรานะคะมันดูอ่อนเยาว์แล้วก็มีความสามารถในการที่จะต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระที่มันอยู่ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลชั่นตัวแรกที่เราเอาไว้เตรียมผิวนะคะหลังจากที่เราล้างหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะใช้แต่งหน้าให้ดูเลยนะคะว่าตอนที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะถัดจากนั้นมาก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะก็คือ L'Essence Lumière นั่นเองนะคะ L'Essence ก็คือ Essence นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะมี Vanilla Planifolia อย่างที่บอกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในกลุ่มของ La Collection Lumière เนี่ยนะคะมันก็จะมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Antilis ค่ะ Antilis เนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะไปช่วยในเรื่องของการทำให้จุดด่างดำต่างๆเนี่ยนะคะมันหายไปรวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดจุดด่างดำในอนาคตด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะไปดีลกับ Melanocyte Melaninอะไรต่างๆของผิวของเราซึ่งถ้าเกิดอยากจะดู full review นะคะโมจะใส่เป็นการ์ดนะคะรวมถึงลิงก์เอาไว้ใน information box ด้านล่างนะคะตัววิดีโอที่พูดถึงส่วนประกอบหลักๆแบบลงลึกอะไรต่างๆของ La Collection Lumière เนี่ยนะคะก็คือดูได้จากลิงก์อันนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็พูดกันแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่การใช้แล้วก็การแต่งหน้ากันอย่างรวดเร็วนะคะตัวนี้นอกเหนือจากจะมี Vanilla Planifolia มี Antilis แล้วนะคะยังมี Glycerin แล้วก็ Shea Butter นะคะที่ช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเดี๋ยวจะเห็นได้ตอนที่ใช้เลยนะคะว่ามันดูแบบฉ่ำมงมากจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะคะตัวสุดท้ายในกลุ่มของ La Collection Lumière เนาะนั่นก็คือ La Crème Lumière นั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือครีมนะคะ La Crème ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมี Vanilla Planifolia มี Antilis แล้วก็มี Shea Butter รวมถึงมี Squalane ด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง Squalane เนี่ยก็เน้นในเรื่องของการที่จะไปช่วยต่อต้านริ้วรอยด้ว
วยนะคะเรียกว่าก็คือครบถ้วนมากตัวครีมเนี่ยให้ดูหน้าตาว่าอันที่รีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะคะดิฉันใช้จนใดๆก็คือเหลือเท่านี้จ้ะแล้วก็รู้สึกว่ามันนานมากแล้วเนาะก็ควรจะหยุดใช้ได้แล้วล่ะคือสกินแคร์มันไม่ควรจะเปิดใช้ไว้นานจนเกินไปนะคะแต่อย่างที่ทราบกันแหละว่ามูไปทำอาชีพนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีการลองผลิตภัณฑ์เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะบางตัวก็จะใช้ไม่หมดแต่ว่าอย่างตัวโลชั่นนี่คือแบบหยดสุดท้ายจริงๆอันนี้คือหมดมากจริงๆนะคะวันนี้นะคะนอกเหนือจากจะพูดถึง3ผลิตภัณฑ์นี้นะคะของ La Collection Lumiere เนี่ยก็เลยคิดว่าทำลุคที่มันไหนๆก็ใช้สกินแคร์ดีแล้วกระจ่างใสแล้วก็แต่งหน้าให้มันดูกระจ่างใสผิวมีน้ำกลิ้งแบบอิ่มน้ำฉ่ำน้ำดู Glow From Within ด้วยผลิตภัณฑ์จาก Chanel นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนตั้งแต่สกินแคร์โดยใช้ La Collection Lumiere นะคะไปจนถึงจบแต่งหน้า Finish Look เนี่ยมุมไปใช้อะไรไปบ้างค่ะก็ตัดมาที่หน้าสดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตั้งแต่เตรียมผิวด้วย La Collection Lumiere นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง Finish Look เลยนะคะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสรับซัมเมอร์นั่นเองนะคะสำหรับตัวแรกนะคะอย่างที่เล่าไปค่ะตัวโลชั่นของเขานะคะเป็นตัวที่มุมไปคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นสายที่ชอบเรื่องของการใช้ Exfoliation เบาๆนะคะรวมถึงเตรียมผิวให้มันรู้สึกชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะก็น่าจะชอบตัวนี้นะคะตัวนี้นี่คือหมดขวดไปแล้ว1ขวดนะคะซึ่งได้เล่าไปในรีวิวเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าถ้าเกิดอยากจะใช้แบบที่ถูกต้องตามที่ Chanel คนแนะนำนะคะก็คือให้เทใส่สำลีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำๆแล้วก็หนึบนิดนึงแต่ว่าหนึบในที่นี้คือไม่ได้เหนียวนะคะสามารถที่จะลงไปได้เลยแนะนำจากข้างในออกข้างนอกแบบนี้แล้วก็เรารู้สึกว่าการใช้สำลีมันให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราเอ็กซ์โพเลตเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวเปลืองนะคะสามารถที่จะเทใส่มือทาหน้าโลดได้ตรงไหนที่มุมไปรู้สึกว่ามีจุดด่างดำเยอะหน่อยนะคะก็จะใช้บริเวณนั้นแบบเน้นๆพิเศษนิดนึงนะคะแบบเหมือนตบๆกดๆเข้าไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็จะมาตามด้วยเจ้าตัว Essence นะคะจริงๆแล้วหน้าตามันก็เหมือนเซรั่มนั่นแหละแต่ว่า Chanel นะคะเขาเรียกว่า Les Songes Lumiere นะคะก็คือเป็น Essence นั่นเองตัวเก่าที่ใช้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือใช้ไปจนประมาณสักเหลือแค่นี้แล้วเนาะเหลือนิดเดียวนะคะแต่ว่ามันอยู่มานานแล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ขวดใหม่แล้วกันนะสกินแคร์บางทีเปิดใช้มานานๆแล้วก็อาจจะไม่เข้ากับเราได้เพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะคะสบายหน้าคือมันมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเลยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะให้ดูว่าชอบขนาดใช้เหลือเท่าไหร่จะหมดแล้วแม่เต็มที่จริงๆอ่ะตัวนี้คือเป็นครีมที่มุมมันรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นมากนะคะแล้วก็ในช่วงที่จังหวะที่ต้องการจะใช้อะไรที่มันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้กระจ่างใสนี่คือครีมตัวนี้แบบเลิศมากขออนุญาตเปิดกระปุกใหม่สำหรับ La Crème Lumiere นะคะชอบอ่ะชอบการเปิดกระปุกใหม่ปึ๊บนี่จะใช้ประมาณเท่านี้นะคะคือถ้าเทียบกันกับหลายๆตัวที่เคยพูดก่อนหน้านี้ในกลุ่มของ Chanel นะคะไม่ว่าจะเป็น Le Creme de Nuit หรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าถามมุมเลยนะมุมชอบตัว La Crème Lumiere ในแง่ของ texture เนี่ยมากที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแต่ว่ามันไม่ได้เหลือความหนึบใดๆอยู่บนหน้าเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงวัยดิฉันเนี่ยซึ่งต้องการความชุ่มชื้นแล้วนะคะต่อให้มีผิวผสมค้อนมันมุมจะพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันให้ความชุ่มชื้นเยอะๆเพื่อที่ว่าริ้วรอยมันจะได้บางเบาลงเวลาแบบผิวเรามันชุ่มชื้นนะมันก็จะเห็นชัดว่าแบบมันดูพลัมดูอิ่มขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเวลาแต่งหน้ามันจะไม่ดูแห้งไม่ดูหนาหนักนะคะคือบางทีถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยในเรื่องของการบำรุงในส่วนของครีมไปอ่ะเราจะเห็นเลยว่าเวลาแต่งหน้าทุกอย่างมันดูแบบเอจะมันดูแห้งมันดูไม่โอเคก็จะเห็นเลยว่าผิวเนี่ยไม่ต้องนับส่วนจุดด่างดำอื่นๆนะไปนับส่วนที่เห็นว่าเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสมากๆเดี๋ยวจุดไหนที่มันเป็นจุดด่างดำที่เราไม่พอใจเดี๋ยวเราใช้เมคอัพในการทำให้มันดูเบาลงได้นะคะแต่ว่าสำหรับสกินแคร์นะคะ La Collection Lumiere เนี่ยก็แนะนำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจจริงๆสำหรับใครที่แคร์เรื่องความกระจ่างใสแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งไปด้วยในคราวเดียวกันนะคะพร้อมที่จะแต่งหน้าแล้ววันนี้จะใช้ตัวที่เป็นผิวบางเบาชนิดแบบ Oh my God หลายๆคนก็งงเหมือนกันว่าตัวนี้จริงๆแล้วใช้ยังไงนะคะนี่คือ Chanel Le Beige Water Fresh Tint นั่นเองค่ะซึ่งจะสังเกตเห็นนะคะว่าข้างในนี้เนี่ยมันมีความเป็นเม็ดบีดอยู่นะคะสีเข้มก็คือเป็นตัวพิกเมนต์นะคะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวบำรุงนั่นเองนะคะบีบออกมามันก็จะมีความแบบเหลวๆเปลวๆแบบนี้นะคะแตะขึ้นมาแล้วก็ใช้แปรงที่มาด้วยกันของ Chanel เลยนะคะ
เอาจริงๆแล้วตัวนี้มันแทบจะไม่ได้ให้การปกปิดอะไรเท่าไหร่เลยแหละแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นแบบมีความคล้ายๆ Tinted Moisturizer ในรูปแบบของน้ำที่ถ้าเกิดใครไม่ชอบความเป็นครีมของฟาวเดชั่นหรืออะไรต่างๆแค่ต้องการแบบพิกเมนต์นิดหน่อยก็จะใช้ตัวนี้นะคะมุมไว้ว่าน่าจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษแต่อย่าไปหวังการปกปิดแบบ Full Coverage ใดๆเธอจะไม่ได้จากสิ่งนี้จ้ะเปิดใจก่อนเนาะว่าสิ่งนี้คือเหมือนเป็น Tinted Moisturizer เลยค่ะมันก็จะได้ความรู้สึกแบบผิวฉ่ำน้ำระดับสุดเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนผิวตลอดเวลาเดี๋ยวจะไปใช้เทคนิค Pinpoint Concealing นะคะ Conceal สำหรับบริเวณที่เรายังรู้สึกกังวลอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมุมอยากจะเหลือความดูฉ่ำเอาไว้มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ทำอะไรกับเขาเยอะเดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะสนใจเทคนิคนี้อยู่พอสมควรนะมุมจะใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นแบบครีมนะคะที่มันเนื้อแน่นๆแล้วก็ค่อนข้างจะหนักๆเลยนะแล้วก็ใช้แปรงที่เล็กมากๆนะคะแล้วก็จะลงไปเป็นเหมือนกันแบบโป๊สีในบริเวณที่เราต้องการเป็นเลเยอร์บางๆนะคะแต่ว่าทับซ้อนหลายเลเยอร์นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้คีปบริเวณอื่นให้มันดูฉ่ำน้ำแล้วก็ดูเหมือนว่าเราไม่ได้ทาอะไรเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราชอบใช้เวลาที่เราอยากจะแซงว่าเราไม่มีจุดด่างดำเลยแม่แล้วเราก็ไม่ได้ทาอะไรมากเท่าไหร่เราอยู่ดีๆเราก็แบบโอ้ตื่นมาเราก็หน้าดีเลยแต่ถ้าเกิดใครผิวไม่ได้มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นสิวนะมองเวว่าเจ้าตัวทินเมื่อกี้คือสวยมากแล้วก็เป็นผิวมากดูดีแบบงานเกาหลีนะผิวเกาผิวจากนั้นเนี่ยจะมาใช้ตัวหนึ่งที่เป็น all time favorite ของมุ้งเวนะคะซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่า discontinue ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีขายหรือเปล่านะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆทำคลิปกับ Chanel ก็ขอใช้หน่อยละกันนะตัวนี้ก็คือเป็น bronzing cream นะคะเป็นเสลยแตง the Chanel นะคะก็เป็นตัวที่ชอบมากจริงๆแปรง Chanel อันนี้เป็นจริงๆเป็นแปรง powder foundation แต่มุ้งเวชอบใช้กับตัวบรอนซ์ตัวนี้นะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเลเบจแล้วนะคะยังไม่ได้มีโอกาสลองเหมือนกันว่าสีของเลเบจอันนั้นเนี่ยมันเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงอะไรให้เชฟเข้าไปในหน้านิดนึงจากนั้นนะคะเราจะมาใส่ชิมเมอร์ใส่ความวาวคืนให้กับหน้าเรานิดนึงนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุมเมย์แบบชอบมากแล้วก็แอบเห็นว่ามีเมคอัพอาร์ติสต์หลายๆคนนะคะชอบใช้เหมือนกันนะคะตัวนี้คือเบิร์มเอสซองเซียนะคะเป็นมัลติยูสติกนะคะสีโพรเลสก็คือมันจะมาเป็นแท่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเราทาลงไปนะคะมันก็คือจะแบบโอ้ my god คือมันมีความวาวมากจริงๆนะคะมุมเมย์จะใช้ตรงนี้แหละจากที่อยู่บนหลังมือนี่แหละแตะลงไปบนหน้าเพราะว่าบางทีถ้าเกิดสมมุติเราใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง Fresh Tint เมื่อกี้นี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วเราไปเอาสติ๊กเนี่ยถูลงไปตรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ทินของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะคะย้ายตําแหน่งโดยไม่ได้นัดหมายได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ถูลงมาบนมือแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะก็ค่อยๆแตะลงไปก็จะเห็นว่ามันแบบมีความ gleaming beaming ทําให้ผิวของเราแลดูเหมือนว่าใสมากเวอร์มันจะมีตัวที่ออริจินอลอะค่ะที่จะไม่มีเพิร์ลไม่มีชิมเมอร์ใดๆนะคะจะเป็นตัวใสเลยนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็คือจะเล่นกับเท็กซ์เจอร์ผิวเรื่องความใสแล้วก็เราชอบเห็นเมคอัพอาร์ติสต์หลายท่านเนี่ยเอามาใช้แบบทาบนเปลือกตาเบาๆนะคะให้มันเป็นแบบลุคแบบเอดิโทเรียลหน่อยดูขนาดนี้กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเซตแป้งนะคะด้วย natural finish loose powder นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวโปรดของมุมเมย์จาก Chanel นะคะเดี๋ยวเราจะลงเฉพาะที่บริเวณหน้าผากแล้วก็ T zone บริเวณนี้อาจจะมีแบบแตะๆนิดๆเบาๆเพื่อเซตไม่ให้มันหนีหายไปไหนถ้าเกิดต้องใส่มาสก์นะคะแต่ว่าจะลงแบบเบามากๆเพราะว่าอยากจะคีปความใสโดยรวมที่เราอุตส่าห์ใช้ทั้ง La Collection Lumiere ไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ Fresh Tint ด้วยนั่นเองค่ะมุมเหลือช่วงประมาณบริเวณนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวขอไปเขียนคิ้วแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งตากันค่ะคิ้วมานะคะก็ได้เวลามาใช้พาเลตใหม่นะคะนี่ Legat d'Ombre นะคะที่ชื่อว่า Allure A Eclat นะคะก็จะเป็นสีของช่วงเวลานี้เลยทีเดียวนะคะมุมไปตั้งใจว่าจะใช้สีที่ออกโปรๆอันนี้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะใช้แปรงอยากจะใช้อะไรก็ได้นะแต่เราแค่รู้สึกว่าวันนี้เราอยากได้ลุคที่เราเน้นไม่ใช่เรื่องของสีสันอะแต่ว่าเป็นเรื่องของผิวมากกว่านะคะก็เลยใช้นิ้วมือง่ายๆก็จะใช้สีข้างล่างนี้นะคะที่เป็นน้ำตาลม่วงๆอันนี้นะคะกับโคนขนตาเบาๆแล้วก็สุดท้ายนะคะจะปิดด้วยสีที่มันเป็นเพิร์ลมากๆอันนี้นะคะลงทับไปเลย
เราแอบลงไปตรงข้างใต้ด้วยนิดนึงนะเพื่อให้มันมีความชิมเมอร์วิบวับแวววาวไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเรื่องมันยังไงก็ไม่รู้นะคะบอกว่าจะไปเขียนลายเนอร์แค่เส้นเล็กๆแล้วก็ขนตาเบาๆรู้ตัวอีกทีก็คือแบบนี้เลยก่อนที่จะไปทาปากกันนะคะมันมีอันนี้ค่ะอันนี้เป็น illuminating blush powder นะคะที่เป็นแบบอันนี้เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะไม่พลาดค่ะใช้เขานิดนึงเพื่อสร้างความโกลว์เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับใครที่รู้สึกว่าเจ้าตัวบอมเอสซองเซียวมันแบบมีความหนึบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอยากให้มันมีความแมตขึ้นนิดนึงแต่แทนที่จะใช้แมตที่เป็นแป้งนะคะก็ใช้เป็นตัวไฮไลท์แบบนี้ก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูฉ่ำขึ้นได้อะไรได้ทาปากกันดีกว่าวันนี้นะคะจะกลับมาใช้สิ่งหนึ่งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครเป็นแฟนตัวยงของ Chanel นะคะตัวนี้ก็คือ Le Rouge Duo Ultra Tenue นะคะก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนเจ้าตัวที่เป็นดับเบิ้ล2ด้านนะคะก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นลิปสติกนะคะมีในหลายๆสีเลยอันนี้มงไปเลือกสีที่ชื่อว่า Endless Pink นะคะ174มานะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะลิปสติกแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นกลอสนะคะนี่ก็จะมาแบบอย่างนี้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นกลอสใสนั่นเองวิธีการนะคะที่จะแนะนำให้ทาเจ้าตัวDual Lipstick ตัวนี้เรียกแบบนี้แล้วกันเนอะง่ายๆถ้าเรียกเป็น French ก็จะชื่อยาวมากนะคะก็คือให้ทาแบบที่บนปากเนี่ยยังแห้งๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ทาได้เต็มปากเลยแล้วก็รอให้แห้งจากนั้นค่อยทากลอสค่ะตัวนี้จะต้องรอให้แห้งนะคะมันจะเป็นเหมือนลิควิดลิปสติกไปเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะให้มันดูมีความแวววาวฉ่ำขึ้นนะคะก็ใช้ฝั่งที่เป็นกลอสทับแต่ว่า Chanel เขาแนะนำว่าให้รอให้ตัวที่เป็นคัลเลอร์ฝั่งนี้เนี่ยมันแห้งสนิทซะก่อนค่ะเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์นะคะที่จะทำให้มันเคลือบอยู่บนผิวปากของเราได้แล้วก็แบบติดทนมากๆนะคะแล้วก็ให้สีที่ชัดเจนด้วยเท่าที่เคยลองเองนะคะติดทนนานแบบ8ชั่วโมงอย่างน้อยนะคะแล้วก็เวลา remove เนี่ยต้องใช้ออยในการ remove นะคะไม่อย่างนั้นจะออกไม่หมดค่ะแล้วก็มันจะมีเนื้อที่เป็นเหมือนกึ่งน้ำมันกึ่งเจลนะคะที่จะทำให้มันเหมือนไม่เลอะแล้วก็ไม่ไหลออกไปตามขอบปากอะไรอย่างเงี้ยบางทีลิควิดลิปสติกบางตัวมันเป็นน้ำมากเกินไปนะคะมันจะทำให้เกิดการ feathering หรือว่าแบบออกมาข้างนอกแล้วทำให้แลดูว่าขอบปากไม่คมได้นะคะแห้งดีแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะทาตัวกลอสต่อได้เลยซึ่งกลอสเนี่ยเขาเป็นน้ำมันแล้วก็มีขี้ผึ้งที่จะช่วยให้แวววาวนะคะแล้วก็ยังติดทนนานอีกด้วยแล้วจะดีมากตรงที่ว่าสีอ่ะมันไม่ได้เลอะลงไปในฝั่งนี้เลยของกลอสนะคะคือมันทำให้รู้เลยว่าลิปสติกไม่ได้หลุดออกมาคือมันยังขาวอยู่เลยอ่ะมันก็คือเคลือบลงไปเลยจริงๆนะคะให้มันดูจูซี่แล้วก็กลอสซี่แบบนี้นั่นเองค่ะเรียกว่าครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนของสกินแคร์ยาวมาจนถึงแต่งหน้าเมคอัพเสร็จเรียบร้อยแบบนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆของ Chanel หลายตัวมากเลยนะคะนอกเหนือจาก La Collection Lumiere ที่เราพูดถึงไปยังมีเมคอัพเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็แวะเวียนไปที่เคาน์เตอร์ของ Chanel นะคะไปลองเล่นกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่โมไม่บอกเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันก็แล้วกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Chanel ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันนะคะให้โมไม่ได้มีโอกาสกลับมาใช้ La Collection Lumiere ที่แอบใช้จนหมดไปเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วไปสักพักนึงแล้วนะคะก็ได้มาใช้ใหม่อีกครั้งแล้วก็ได้มาแต่งหน้าให้คุณผู้ชมชมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปใส่กิ๊ง